ก็ในส่วนของไทยออยล์คุณสุภชัยครับครับเปิดให้มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนะทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมครับและประชาชนทั่วไปนะครับเขาก็แบ่งหุ้นเพิ่มทุนออกเป็น2ส่วนในครั้งนี้ครับรวมกันเนี่ยจำนวนคือ192ล้านหุ้นกว่าๆโดยประมาณนะครับครับไม่ต่ำกว่า 80% จะจัดสรรในลักษณะของ RO ใช่คือการให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับแล้วก็อีก 20% ที่เหลือจะเป็นการจัดสรรให้กับประชาชนทั่วไปหรือที่เรียกกันว่า PO ครับขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินนะครับหรือที่อาจจะคุ้นหูกันว่า Green Shoe Option อีก 15% ครับของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่มีการเสนอขายกันในครั้งนี้นะฮะก็ถ้า190ล้านหุ้นนะฮะ200ล้านหุ้นก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสัก20กว่าล้านหุ้นโดยประมาณครับในส่วนของราคาขายหุ้นเพิ่มทุนนะฮะก็ยังเป็นช่วงราคาคือ52ถึง54บาทใช่ก็จองซื้อมาตั้งแต่วันที่9กันยายนแล้วก็จะมาสิ้นสุดลงวันพรุ่งนี้นะครับ16กันยายนภายในเวลา16นาฬิกาอันนี้ย้ำเอาไว้ก่อนใช่สำหรับทั้งที่จองนะในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไปใช่เดี๋ยวรายละเอียดครับของการเพิ่มทุนไทยออยล์ครั้งนี้เป็นเช่นไรเงินที่ได้เนี่ยจะเอาไปสร้างมูลค่าเพิ่มเอาเบื้องต้นก่อนคือมาชดเชยกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ได้อย่างไรแล้วก็ในอนาคตนะฮะจะสร้างมูลค่าเพิ่มในแง่ของการต่อยอดการเติบโตเนี่ยไปได้เช่นไรใช่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณยศวีสุทธิกุลพาณิชย์ Head of Primary Market Distribution ผู้บริหารสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุนของทางธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของไทยออยล์นะครับสวัสดีครับคุณยศวีครับครับคุณยศวีเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนขอโครงสร้างคอนเฟิร์มสักหน่อยเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยทั้งหมดคือไม่ต่ำกว่า 80% จะจัดสรรเป็น RO แล้วก็อีก 20% จะเป็น PO ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับผมโอเคทีนี้เรียนถามฮะว่าทำไมนักลงทุนถึงควรจะต้องเพิ่มทุนในไทยออยล์ครั้งนี้ครับจริงๆอันนี้ก็เป็นโอกาสที่นักลงทุนนะครับจะมีโอกาสจริงๆแล้วเราดูในแง่ของทางมุม FA เนี่ยเราดู3ข้อหลักด้วยกันเหตุผลจริงๆที่ตอนนั้นวันก่อนเราทำโรดโชว์เนี่ยมีเหตุผลยิบยับไปหมดเยอะมากแต่ว่าเราสรุปมา3ข้อหลักนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราดูไทยออยล์ในฐานะบริษัทชั้นนำของประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้พิสูจน์ได้ให้นักลงทุนเห็นแล้วว่าไทยออยล์ในฐานะโรงกลั่นโรงแรกของประเทศไทยเนี่ย ถ้าเกิดบอกว่าโรงแรกของประเทศไทยจะอาจจะฟังดูว่าเก่า แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดดูถึงวันนี้เนี่ยศักยภาพความเป็นโรงกลั่นของเขาเนี่ยถือว่าเป็นศักยภาพชั้นนำของประเทศนะครับถ้าไม่ใช่อันดับหนึ่งก็อันดับสองของประเทศ ตอนนี้เนี่ยมีกำลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศนะครับถึงผลประกอบการที่ตั้งแต่เข้ามาลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์ในปี2004จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็แสดงให้นักลงทุนเห็นแล้วว่าผลประกอบการเนี่ยมั่นคงแล้วก็สถานภาพทางการเงินแข็งแกร่งนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นบทพิสูจน์ให้นักลงทุนมั่นใจว่าจะได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งชั้นนำของประเทศข้อที่2เนี่ยเมื่อกี้เล่าให้ฟังถึงอดีตจนปัจจุบันข้อที่2ถ้าเกิดดูเนี่ยแผนการลงทุนที่คาบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้นะครับแผนการลงทุนของเขาเนี่ยมียกตัวอย่าง2อย่างด้วยกันในโรดโชว์ครั้งนี้เนี่ยจะมีอันแรกเนี่ยการลงทุนในโครงการที่เรียกว่า CFP จะทำให้โรงกลั่นไทยออยล์เนี่ยจากเป็นโรงกลั่นชั้นนำในประเทศเนี่ยจะกลายเป็นโรงกลั่นชั้นนำระดับโลกนะครับโครงการ CFP เนี่ยจะเพิ่มศักยภาพในการผลิตตัว product การกลั่นเนี่ยให้เป็น product ที่มีค่ามูลค่าสูงขึ้นบวกกับสามารถที่จะนำผลพลอยได้จากการกลั่นเนี่ยไปต่อยอดในธุรกิจปิโตรเคมนะครับอันที่สองเนี่ยก็จะมีการลงทุนในบริษัทในอินโดนีเซียที่ชื่อ Chandra Asri อันนี้เนี่ยเป็นบริษัทปิโตรเคมใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียนะครับโปรเจกต์นี้เนี่ยก็จะสามารถขยายจากตลาดที่เราโฟกัสในตลาดไทยเนี่ยไปเป็นในตลาดที่อยู่ในภูมิภาค
อาจจะมีทั้งอินโดนีเซียอินเดียเวียดนามและในอนาคตเนี่ยก็มีแผนการที่จะขยายตลาดในภาพกว้างกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยมองไปในอนาคตเนี่ยมีแผนการที่แน่วแน่จะก้าวจากผู้นำในประเทศเป็นผู้นำในภูมิภาคแล้วก็โรงกลั่นศักยภาพระดับโลกนะครับอันที่3เนี่ยตะกี้2ข้อเนี่ยเราพูดถึงตัวบริษัทตัวฮาร์ดแวร์หรือโรงกลั่นเนี่ยข้อที่3ที่นักลงทุนควรจะรับรู้รับทราบก็คือว่าบุคลากรของไทยออยเนี่ยได้รับการตอบรับจากทั้งนักลงทุนสถาบันไทยและนักลงทุนสถาบันต่างประเทศว่าเป็นบุคลากรชั้นนำในบริษัทที่ลิสต์อยู่ในภูมิภาค Southeast Asia เนี่ยนะครับบวกกับการที่ไทยออยเนี่ยมีได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ปตท.เนี่ยก็จะสามารถเพิ่มเสถียรภาพของเขาที่จะฝ่าฟันความผันผวนของตลาดในมุมมองของมี offtake มีแม่ที่มาสนับสนุนตรงนี้เนี่ยก็เพิ่มความมั่นใจอีกครับเพราะฉะนั้น3ข้อหลักๆเนี่ยเป็นอะไรที่เราคิดว่าเป็นมุมมองการลงทุนที่น่าสนใจแล้วก็การเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้ามาจับจองได้เพิ่มเติมมูลค่าระดมทุนครั้งนี้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับมูลค่าระดมทุนครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 11,500 ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย อย่างที่ตะกี้คุณบุรพันธ์ได้เล่าให้ฟังก็คือจะไปช่วยในการในการโปรเจกต์ที่จะขยายโครงการในอนาคตนะครับครับครับโอเคในส่วนของจันทาอัศรีนี่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจปิโตเคมีถูกต้องไหมฮะที่อินโดนีเซียถูกต้องครับโอเคซึ่งตรงนี้มันจะประหนึ่งว่าเป็นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจให้กับตัวของไทยออยด้วยหรือเปล่าคือสามารถขายผลิตภัณฑ์ต่อให้กับปิโตเคมีได้ถูกต้องครับก็จริงๆแล้วไทยออยเนี่ยอาจจะเป็นที่รู้จักกันจากนักลงทุนว่าเป็นโรงกลั่นชั้นนำของประเทศโรงกลั่นเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็อาจจะมีดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับแต่ว่าที่อาจจะไม่ได้ obvious เนี่ยชัดเจนกับนักลงทุนก็คือว่าจริงๆแล้วเวลากลั่นเนี่ยมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่านาสตาสามารถไปต่อยอดได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วตัวไทยออยเองเนี่ยก็มีผลิตตัวผลิตภัณฑ์ปิโตเคมบางส่วนคือที่เรียกว่า aromatics หรือพาราไซดีนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ไปผลิตพวกขวดพลาสติกขวดเพชรทีนี้ Chandra Asri เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในปิโตเคมสายออลฟินซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวไทยออยเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีบทบาทในภาคตลาดนั้นมากนักแต่เพราะการที่เราจะมีการลงทุนในตัว CFP หรือ Clean Field Project เนี่ยจะทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจโอลาฟินได้เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยไทยออยเนี่ยจะเป็นบริษัทที่มี position อยู่ในธุรกิจการกลั่นและปิโตเคมแบบครบรูปแบบนะครับโอเคฉะนั้นนอกเหนือเนี่ยจากเรื่องของศักยภาพการเป็นโรงกลั่นชั้นนำของประเทศแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องของบุคลากรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยเนี่ยสองปัจจัยหลักๆที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ก็น่าจะมาจากเรื่อง Clean Fuel Project ที่จะเป็นการอัปเกรดไลน์ผลิตของไทยออยให้สามารถผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้แล้วก็ต่อยอดไปถึงตัวของการส่งวัตถุดิบให้กับจันทาอัศรีที่เป็นปิโตเคมีที่เราเนี่ยได้เข้าไปถือหุ้นแล้วเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปในลักษณะของระบบนิเวศทางธุรกิจถูกต้องไหมฮะอันนี้โดยสรุปถูกต้องครับโอเคโอเคกระแสตอบรับเป็นยังไงคุณยศวีฮะเปิดจองมาตั้งแต่วันที่9ใช่ไหมฮะ9กันยายนที่ผ่านมากระแสตอบรับดีไหมฮะเรื่องของการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนกระแสตอบรับดีมากนะครับทั้งส่วนของนักลงทุนที่มีสิทธิ์การจองในส่วนของ RO แล้วก็ในส่วนของที่ PO เนี่ยเราก็มีการเปิดกระบวนการที่เรียกว่า book building ให้นักลงทุนสถาบันทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาจับจองซึ่งตรงนี้เนี่ยในแง่ของการตอบรับหรือการที่จับจองเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาอย่างดีเรียกว่าแข็งแรงเลยนะครับจะเรียกว่ามีดีมานด์ล้นหลามได้ไหมมากกว่าจำนวนหุ้นที่เราจะจัดสรรให้ดีมานด์ตอนนี้เนี่ยมีเกินกว่าจำนวนหุ้นนะครับดีมานด์เข้ามาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจัดสรรเราก็จะมีการพูดคุยกับบริษัทอีกทีเพื่อสามารถให้นักลงทุนที่เข้ามาจับจองหรือกำลังจะเข้ามาจับจองเพราะวันเปิดจองเนี่ยยังมีวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราจะพยายามที่จะให้นักลงทุนเนี่ยได้
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการถือหุ้นไทยออยล์ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับนะครับในส่วนของผลตอบแทนบ้างฮะในกลุ่มที่พวกที่เข้าไปเพิ่มทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมเองหรือนักทุนอื่นๆที่จะเข้าไปรวดนี้นะครับในเชิงของผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นจะได้อะไรบ้างครับก็ถ้าเกิดว่าดูในมูลค่าที่จะเข้ามาเพิ่มให้กับบริษัทนะครับอย่างนี้เมื่อตะกี้ก็ที่เราไปแล้วก็คือการเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยที่เราเปิดไว้ในหนึ่งสื่อชี้ชวนเนี่ยจุดประสงค์ในการเพิ่มทุนก็คือไปใช้ชำระหนี้หรือเงินกู้ระยะสั้นที่ได้มาจากปตท.และสถาบันการเงินหรือธนาคารในประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเงินกู้ระยะสั้นอันนี้เนี่ยได้นำไปใช้ในCapEx โครงการที่ลงทุนตัว CFP แล้วก็ลงทุนในตัว Chandra Asri นะครับถ้าเกิดว่าเราดูตรงนั้นเนี่ยต่อยอดในแง่ของรายได้และกำไรตะกี้เล่าไปแล้วในแง่ของตัว Balance Sheet เนี่ยตัวสัดส่วนหนี้ต่อทุนหรือว่า DE เนี่ยเราก็คาดว่าตัวนี้จะลดลงมาต่ำกว่า1เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เสถียรภาพในเรื่องของสถานภาพทางการเงินของบริษัทแข็งแรงขึ้นไปอีกซึ่งจริงๆตอนนี้ก็เรียกว่าแข็งแรงแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นไปอีกแล้วก็ทำให้ตัวเครดิตเรตติ้งเนี่ยน่าจะมีความมั่นใจกับตัวบริษัทยิ่งขึ้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมองไปข้างหน้าเนี่ยในแง่ของการระดมทุนไม่ว่าการกู้เนี่ยในแง่ของต้นทุนก็น่าที่จะอยู่ในระดับที่ต่ำได้ถ้าเกิดว่าตัวสถานภาพทางการเงินเช่น DE ratio เนี่ยอยู่ที่ระดับต่ำกว่า1เท่าเอาในระยะสั้นอีกสักนิดหนึ่งฮะในเรื่องของปันผลเมื่อตอนนี้โอเคแหละไทยออยล์ยังไม่ได้มีโอกาสมีการประกาศจ่ายปันผลระหว่างการมีโอกาสแค่ไหนว่าจะมีการปันผลหลังจากเพิ่มทุนเสร็จสิ้นครับตอนวันที่บริษัทยื่นตัวไฟลิ่งให้กับก.ล.ต.ก็มีการประกาศใน LSIC นะครับว่าคือ LSIC คือระบบที่ประกาศเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยว่าบริษัทเนี่ยจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระยะกลางก็คือตัว interim dividend เนี่ยซึ่งธรรมดาเนี่ยจ่ายมาโดยตลอดบริษัทก็จะมีการพิจารณาจ่ายหลังจากที่กระบวนการการเพิ่มทุนนี้แล้วเสร็จนะครับฉะนั้นก็แนวโน้มก็คือมีการจ่ายตัว interim เนี่ยปีนี้อาจจะจ่ายสายหน่อยแต่ก็ยังมีจ่ายครับผมเอาชัดๆก็คือว่าตาม track record เดิมเนี่ยไทยออยจ่าย interim ก็คือระหว่างการอยู่แล้วในทุกๆปีใช่ไหมครับแล้วก็ปีนี้ค่าการกลั่นสูงด้วยนะกำไรน่าจะดีอันนี้คุณบุรพันธ์เป็นคนพูดนะโอเคคือดูจากค่าการกลั่นกำไรเขาก็เติบโตขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่นี้อาจจะจ่ายช้าหน่อยเพราะก็ด้วยกระบวนการเพิ่มทุนตรงนี้ด้วยที่อาจจะต้องรอให้แล้วเสร็จฉะนั้นนั่นเองหมายถึงว่าใครที่ใช้สิทธิ์เพิ่มทุนจะพูดถึงหุ้นเดิมจะ PO นะฮะมีโอกาสจะได้รับปันผลระหว่างการกันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยมีโอกาสขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทโอเคครับทีนี้ผมถามในเชิงสรุปเพิ่มเติมสักเล็กน้อยในแง่ของ DE ที่ลดลงนะฮะตรงนี้จะหมายถึงภาระทางการเงินคือต้นทุนดอกเบี้ยที่จะลดลงด้วยหรือเปล่าก็ทางทฤษฎีจะเป็นอย่างนั้นนะครับ DE ลดลงตัวเครดิตเรตติ้งหรือว่าบอนด์เรตติ้งของบริษัทก็มีแนวโน้มที่น่าที่จะอยู่ในเรตติ้งที่ดีตอนนี้ดีแล้วก็น่ายังดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเครดิตเรตติ้งดีเนี่ยเวลาเราไปกู้เงินเนี่ยในแง่ของต้นทุนหรือว่าดอกเบี้ยที่ทางธนาคารจะคิดก็น่าจะต่ำลงdilution effect ในเชิงของกำไรต่อหุ้นนี่จากผลการศึกษามันอยู่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ครับการเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยตัวจำนวนหุ้นใหม่ที่มาเสนอขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9.5% นะครับประมาณนั้นประมาณ 9% กว่าๆแต่ว่า dilution effect เนี่ยเพราะว่าเรามีการเสนอขายให้กับนักลงทุนที่ถือมีสิทธิ์ถือหุ้นเดิมเนี่ยไม่ต่ำกว่า 80% ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักลงทุนที่ถือหุ้นอยู่แล้วเข้ามาจับจองหุ้นที่มีสิทธิ์เนี่ยในแง่ของ dilution ของเขาเนี่ยจะลดลงอยู่ที่แค่ประมาณ 2% เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือ dilution น้อยมากนะครับโอเคก็คือ 20% ของ 90% แหละพูดง่ายๆโดยประมาณครับโอเคฉะนั้นเอาแค่ดอกเบี้ยที่ลดลงแล้วก็มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากตัว Greenfield Project ก
กับจันทาอัศรีนี่ก็น่าจะชดเชยได้ภายในปีแรกเลยไหมครับจากการ forecast หรือว่าคาดการณ์อันนี้จริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าดูตามนั้นเนี่ย mm-hmm. ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงในแง่ของรายได้เพราะรายได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดโลกด้วยนะครับ mm-hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะพูด forecast mm-hmm. ชักชุงอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าสถานการณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เป็น assumption บอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยรายได้ต่อยอดที่จะเข้ามาเนี่ยก็น่าที่จะมากกว่าตัว dilution effect ซึ่งเรียกว่าน้อยมากนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามองในระยะยาวครับผมโอเคว่ากันตามรูปการของภาวะจริงๆในปัจจุบันนี้นะครับโอเคนะครับก็เอาง่ายๆคือระยะสั้นก่อนเลยคือใครใช้สิทธิ์เพิ่มทุนปุ๊บหลังเพิ่มทุนเสร็จโอกาสปันผลก่อนเลยอันดับแรกที่จะได้คืนกลับมานะครับโอเคเดี๋ยวย้ำวิธีการจองซื้อให้ฟังสักนิดหนึ่งนะฮะคุณยศวีเพราะพรุ่งนี้นี่วันสุดท้ายเราต้องภายใน4โมงเย็นด้วยใครสนใจจะไปจองกันอย่างไรครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิ์อันนี้เนี่ยจะสามารถจองซื้อผ่านตัว subscription agent หรือว่าเอเจนต์ในการจองนะครับซึ่งคือบริษัท InnovestXหลักทรัพย์ Innovest X หรือชื่อเดิมคือหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับตรงนี้เนี่ยมี2วิธีด้วยกันคือ1วิธีทางออนไลน์หรือว่าตัวเรียกว่า ERO ก็คือ Electronic Rights Online Subscription นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเว็บ address ก็คือ ero.scbs.com นะครับอันนี้เนี่ยสามารถจองได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรืออันที่2เนี่ยถ้าเกิดว่านักลงทุนไม่สะดวกที่จะจองออนไลน์เนี่ยก็สามารถไปที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือ SCB Park บนถนนรัชดาภิเษกนะครับนะครับการจองนี่มันเป็น first come first serve หรือเปล่าหรือว่าการจัดสรรนี่เป็นยังไงการจัดสรรอันนี้สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เนี่ยเราจะจัดสรรให้ตามสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนที่มีสิทธิ์จะได้ตามสิทธิ์ทุกคนนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ขอเน้นว่านักลงทุนที่มีสิทธิ์เนี่ยสามารถจองได้เกินสิทธิ์นะครับวิธีการจัดสรรหุ้นที่เกินสิทธิ์เนี่ยก็จะมีการพิจารณากันระหว่างบริษัทแล้วก็ที่ปรึกษาทางการเงินอีกทีเพราะว่าเรามีเสนอขายให้กับส่วนผู้ถือหุ้นใหม่ใน PO ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้งสองแต่ว่าผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับมาจองตามสิทธิ์เนี่ยจะได้รับหุ้นตามสิทธิ์แน่นอนก็คือขับสิทธิ์ที่ว่านั้นก็คือ 11.7681 หุ้นเดิมได้1หุ้นเพิ่มทุนอันนี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับนะครับทิ้งท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไฟนอลราคานะครับราคาสุดท้ายได้เมื่อไหร่โดยประมาณราคาสุดท้ายเนี่ยน่าจะประกาศได้ประมาณวันที่20หรือ21ก็คือของเดือนกันยาอาทิตย์หน้านะครับส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ถือหุ้นประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์ด้วยเนี่ยน่าจะเช็คสิทธิ์ได้ประมาณวันที่26หรือ27กันยาครับผมอ๋อนะครับผู้ทุบขออนุญาตนิดหนึ่งช่องทางของผู้ถือหุ้นกลุ่มนักทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยจะใช้สิทธิ์ได้จากที่ไหนบ้างฮะใช่ครับตะกี้ลืมพูดไปก็เรามีคนที่มาช่วยร่วมขายหรือว่า co-underwriter นะครับ4เจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรวมตัว Innovest X ด้วยเนี่ยจะมีทั้งหมด5คนเพราะฉะนั้นนักลงทุนทั่วไปที่เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าบริษัทหลักทรัพย์ KGI แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ Financial Series เนี่ยสามารถติดต่อตัวแทนได้นะครับซึ่งวันแล้วเวลาการจองเนี่ยก็เหมือนกันคือจะพรุ่งนี้4โมงจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายนะครับสำหรับนักลงทุนที่มีสิทธิ์และนักลงทุนทั่วไปเนี่ยเวลาจองเนี่ยวิธีคล้ายๆกันซึ่งจริงๆนักลงทุนไทยน่าจะคุ้นอยู่แล้วก็คือว่าจ่ายมาที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาจองนะครับ54บาทนะครับและถ้าเกิดว่าได้รับจัดสรรไม่ครบหรือว่าเพราะเหตุใดก็ตามที่ราคาเนี่ยไม่ได้ปิดที่54เนี่ยก็จะมีการทำเงินการถอนเงินให้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะคล้ายๆกับการจับจองหุ้น IPO ที่ผ่านมานักลงทุนน่าจะคุ้นเคยครับผมแม้ราคาสูงสุด54บาทก็ต่ำกว่ากระดานนะตอนนี้56บาทกับสลึงก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยคุณยศวีขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับส
ับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณยศวีสุทธิกุลพาณิชย์นะครับจากทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X ด้วยครับ Innovest X เนี่ยก็คือ SCBS เดิมใช่นะฮะที่เปลี่ยนชื่อมาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับทางไทยออยล์นะครับรวมถึงเป็นผู้จัดการจำหน่ายแล้วก็รับประกันการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของไทยออยล์ด้วยครับผมดูแล้วนี่ถ้าตามรูปการตามข้อมูลตรงนี้นะครับน่าจะมีแต่ได้ก็ได้ใช่เพราะว่าราคาเพิ่มทุนเนี่ยนะฮะสูงสุดคือ54บาทครับก็ยังต่ำกว่าราคากระดานในปัจจุบันแล้วก็เช่นกันเรื่องของปันผลระหว่างการใช่คือด้วยแท็กเรคคอร์ดเนี่ยไทยออยล์เขาจ่ายมาตลอดทุกปีใช่นะแล้วปีนี้ยิ่งค่ากันกันดีด้วยกำไรนี่โตระเบิดเลยนะใช่น่าจะมีการจ่ายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะหลังจากที่กระบวนการเพิ่มทุนนั้นแล้วเสร็จครับทั้งแคปิตอลเกนทั้งดีวิเดนเอาไงดีฮะก็ถือว่าดูน่าสนใจทั้งคู่เลยและที่สำคัญนะ dilution effect แค่ 2% นะจิ๊บๆเท่านั้นเองแทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับ